Jamie David God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2023ซีรีส์เสริมสร้างเพื่อยืนหยัดวันที่4ยืนหยัดในความคิดเกิดบาดแผลขึ้นกับพระกายของพระคิดอย่างที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้คิดจักรหลายแห่งทั่วโลกขาดสันติสุขในช่วงที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของตนไร้ซึ่งความหวังจะก้าวต่อไปมีความกลัวมากมายที่หน่วงรั้งคนของพระเจ้าไม่ให้ลุกขึ้นยืนหยัดมีผู้คนมากมายที่เจ็บป่วยและต้องการหมายสำคัญการอัศจรรย์โรมบทที่12ข้อ2อย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมคงเป็นเรื่องยากที่กองทัพซึ่งบาดเจ็บจะมีชัยในสงครามคริสตจักรของพระเจ้าเองก็จำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดีและได้รับการรักษาเช่นกันในการรักษาจะเริ่มต้นจากที่ใดคำตอบคือความคิดของเราโรมบทที่12ข้อ2บอกเราว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่หากเราปล่อยให้ความเจ็บป่วยและความกลัวครอบงำชีวิตไม่นานนักมันก็จะลามไปทั่วร่างกายอาวุธที่ดีที่สุดของเราคือพระเจ้าและพระคำของพระองค์เราในฐานะคริสตจักรจึงต้องยืนหยัดในโลกภายในคือความคิดของเราเราต้องระบุให้ได้ว่าความคิดใดของเราที่ยังไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเราต้องยึดกุมและหยุดยั้งความคิดดังกล่าวลงเสียแต่เพียงการหยุดคิดอาจไม่เพียงพอเพราะพวกมันก็อาจหวนกลับมาได้ใหม่ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยความจริงเราทำเช่นนี้ก็เพราะเราเชื่อวางใจในพระคิดอิสยาห์บทที่26ข้อ3บอกว่าพระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์เมื่อเราจดจ่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงปกป้องเราไว้ในสันติสุขแท้เมื่อเราได้ตกหลุมรักกับพระเยซูหน้าต่อหน้ามิใช่จมอยู่กับความยากลำบากและความกลัวพระเจ้าก็จะทรงพิทักษ์รักษาเราไว้ในสันติสุขอันสมบูรณ์ของพระองค์ลองถามตัวเองว่าที่วันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสันติสุขอันบริบูรณ์เป็นเพราะความคิดของเราจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์และปัญหามากกว่าที่พระเจ้าหรือไม่เราจำเป็นต้องปล้ำสู้กับความคิดของเราในคำถามนี้บางครั้งเราอาจกลบเกลื่อนทำเป็นไม่ใส่ใจและกล่าวว่าแน่นอนฉันเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ความจริงแล้วเรากำลังคิดหาแผนสำรองที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกำลังของเราเองตราบใดที่เรายังไม่มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหรือทรงต่อต้านเราเราก็จะไม่มีวันยืนหยัดอย่างมั่นคงได้เราจะยังคงสับสนและถูกซัดไปมาราวกับคลื่นในทะเลเราจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเราต้องหิวกระหายที่จะอยู่ในการทรงสถิตและอยากรู้จักพระองค์อย่างสุดใจยิ่งเรารู้จักพระองค์ลึกซึ้งเท่าใดเราก็ยิ่งรู้จักตนเองและอัตลักษณ์ของเราก็จะยิ่งเปลี่ยนเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเท่านั้นจงตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเพราะนั่นคือวิธีที่คริสตจักรของพระเจ้าจะเรียนรู้เพื่อยืนหยัดร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่วันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสันติสุขอันบริบูรณ์เป็นเพราะความคิดของเราจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์และปัญหามากกว่าที่พระเจ้าเราจะจัดการกับความคิดที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักและทรงนำเราในทุกย่างก้าวของชีวิตเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวได้ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับพระองค์แบบหน้าต่อหน้า
ขอทรงช่วยเราให้ได้วางใจและจดจ่ออยู่ที่พระพักของพระองค์มากกว่าปัญหาหรือสถานการณ์ใดๆขอทรงแทนที่ความคิดที่ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยด้วยความจริงแห่งพระคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ